ุ่มยอมพูดแล้วสถานะล่าสุดไอ้ปรีชญาหลังพบหมดสติหามส่งหมอด่วนจากกรณีที่คุณแม่ของนางเอกสาวชื่อดังไอ้ปรีชญาพงษ์ธนานิกรวัย33ปีได้ออกมาเผยว่าพบร่างลูกสาวนอนหมดสติบริเวณห้องน้ำภายในบ้านพักก่อนจะนำตัวส่งโรงพยาบาลเพื่อเข้ารับการรักษาอย่างเร่งด่วนต่อมาหลังจากกลับมาได้สติไอ้ปรีชญาก็ออกมาเคลื่อนไหวด้วยการโพสต์ภาพถ่ายลงบนอินสตาแกรมสตอรี่ไอ้ปรีตายาซึ่งเผยให้เห็นมือด้านซ้ายที่กำลังทำท่าทางคล้ายกับเป็นการชูนิ้วมือขึ้น2นิ้วพร้อมแคปชั่นข้อความว่าไอ้เราจะสู้ไปด้วยกันนะไอ้โดยมีแฟนคลับเข้ามาให้กำลังใจกันเป็นจำนวนมากซึ่งก่อนหน้านี้ไอ้ปรีชญาได้โพสต์สตอรี่เป็นภาพจอดำและยาสมุนไพรแก้ช้ำในพร้อมความสูดช้ำใจงานนี้ทำให้ชาวเน็ตจับตาถึงเรื่องความสัมพันธ์ของเธอกับแฟนหนุ่มสเตฟานอีสเลอร์หลังจากนั้นคุณแม่ของไอซ์ได้ออกมาเปิดเผยถึงสาเหตุของการเข้าโรงพยาบาลด่วนของไอซ์ในครั้งนี้ว่าลูกสาวมีอาการเครียดรุมเร้าทั้งเรื่องของไซยาไนด์ที่กรมโรงงานจะฟ้องและถูกแคนเซิลงานจำนวนมากส่วนอีกเรื่องที่ทำให้ไอซ์รู้สึกไม่สบายใจมากก็คือทางครอบครัวของอดีตผู้จัดการที่เสียชีวิตไปแล้วเขาหมดแรงแฟนที่ออกมาปกป้องเขาก็มีปัญหากันความที่ไอเป็นซึมเศร้าด้วยมันก็เลยแบบว่าเกิดภาวะกดดันมากเขาไม่ทานข้าวทานได้น้อยมากๆล่าสุดสเตฟานอีสเลอร์ได้ออกมาเผยถึงเรื่องความสัมพันธ์ของเขาและแฟนสาวว่าตัวเขานั้นติดต่อแฟนสาวไม่ได้เลยตลอดทั้งวันด้วยเมื่อคืนตนเองทะเลาะกับถึงตอนเช้าและในวันถัดมาเมื่อติดต่อไปแฟนสาวก็ไม่เปิดข้อความหรือมีการติดต่อกลับมาเลยแต่ยืนยันว่าตนยังไม่ได้เลิกกันแค่ช่วงนี้ทะเลาะกันบ่อยขึ้นเพราะความไม่เข้าใจเป็นเรื่องของอารมณ์เท่านั้น